ตำรวจเรียกสอบสงสัยกระสอบท้ายรถลุงพลหมอปลาส่งคลิปลับเชื่อคลี่คดีน้องชมพู่ตำรวจมุกดาหารเรียกสอบสงสัยกระสอบท้ายรถกระบะของลุงพลหมอปลาส่งคลิปลับหลักฐานสำคัญแห่งบ้านกกกอกเชื่อช่วยคลี่คลายคดีน้องชมพู่เมื่อวันที่26กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่25กันยายนเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.มุกดาหารเรียกนายชัยพลวิภาหรือลุงพลทนายความหมอปลาและป้าแตนให้เดินทางไปยังห้องสอบสวนโดยนายธนกฤตหลาโพสามีผู้ใหญ่บ้านขัวสูงในฐานะพยานของพ่อน้องชมพู่เดินทางมาที่สภ.มุกดาหารด้วยแต่ไม่ได้ถูกเชิญเข้าไปด้านในผู้สื่อข่าวจึงสอบถามกับนายธนกฤตบอกว่าวันนี้ตนเดินทางมาที่สภ.มุกดาหารเพื่อมาเป็นกำลังใจให้ลุงพลโดยไม่ว่าตนจะเป็นพยานให้กับฝ่ายของพ่อน้องชมพู่แต่ก็ไม่ได้มีความกังวลเพราะยังคงเป็นพยานให้พ่อน้องชมพู่ในส่วนที่เห็นบนถนนตอนขับรถสวนกันส่วนลุงพลตนก็จะเป็นพยานว่าลุงพลไม่ได้กระทำผิดซึ่งตำรวจต้องการจะสอบปากคำตนก็พร้อมตอบพร้อมเป็นพยานและตนยังเชื่อมั่นว่าลุงพลไม่เกี่ยวข้องส่วนเรื่องกระสอบที่มีกระแสข่าวว่าตำรวจกำลังสงสัยกระสอบท้ายรถกระบะลุงพลวันไปส่งพระนายธนกฤตบอกว่าแม้จะมีกระสอบหลังรถลุงพลแต่ก็จะไม่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่แต่ถ้าหากตำรวจสงสัยเรื่องกระสอบส่วนตัวอยากให้ไปสอบน้าชมพู่น้าเสริมน้าตายเพราะเป็นอีกกลุ่มคนที่ออกไปเกี่ยวหญ้าหรือใช้กระสอบในวันที่11พฤษภาคม63นายธนกฤตกล่าวอีกว่าส่วนตัวอยากจะฝากบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าอยากให้คดีเกิดความรวดเร็วและปิดโดยเร็วอย่ามัวแต่มองเรื่องงบประมาณหรือเรื่องเงินดังนั้นกลุ่มทีมทนายของลุงพลและหมอปลาเดินทางนำหลักฐานมามอบให้ที่จังหวัดวันนี้ก็อยากให้ตรวจสอบและให้ความสนใจกับข้อมูลดังกล่าวเช่นการออกตามหาน้องชมพู่เพียงลำพังที่เขาภูเหล็กไฟของคนบางกลุ่มเรียกสอบทุกคนไม่ว่าจะคนใกล้ตัวหรือพ่อแม่ทั้งนี้กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกกับตนว่าตำรวจให้น้ำหนักที่ตนมากกว่าพยานคนอื่นของพ่อน้องชมพู่ซึ่งส่วนตัวมองว่าเป็นเพราะตนมีช่วงเวลาจากมือถือรวมถึงจุดพิกัดที่ชัดเจนในขณะที่สวนทางกับพ่อน้องชมพู่แต่ส่วนพยานคนอื่นไม่สามารถยืนยันพิกัดและเวลาที่ชัดเจนได้ตำรวจจึงไม่ได้ให้น้ำหนักมากเท่าที่ควรขณะที่หมอปลาบอกว่ามีกระบวนการปราบปรามลุงพลนายธนกฤตเปิดเผยว่าตนไม่รู้วัตถุประสงค์ของกลุ่มคนดังกล่าวว่าทำไปเพื่ออะไรเป็นการเล่นละครเกินไปหรือไม่ตนรู้ตัวละครทั้งหมดแล้วในละครเรื่องนี้แต่ยังไม่รู้จักผู้กำกับละครดังนั้นเป็นใครก็ให้รีบออกมาแสดงตัวโดยเร็วผู้กำกับไม่รู้รู้แต่นักแสดงใครเขียนบทออกมาเปิดเผยตัวเองหน่อยกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงสงสัยเกี่ยวกับกระสอบข้าวหรือกระสอบปุ๋ยที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเก็บจากบ้านลุงพลไปตรวจ DNA นั้นโดยกระสอบที่ก่อนหน้านี้ตำรวจได้เข้ามาที่บ้านลุงพลและยึดไปตรวจสอบซึ่งเป็นกระสอบถุงปุ๋ยยี่ห้อหนึ่งจำนวน2ใบขนาดความกว้าง58เซนติเมตรและยาว52เซนติเมตรซึ่งผู้สื่อข่าวได้ทดสอบ3รูปแบบกรณีหากเด็กถูกซ่อนเอาไว้อยู่ในกระสอบปุ๋ยซึ่งเป็นกระสอบปุ๋ยสำหรับบรรจุได้25กิโลกรัมกว้าง58เซนติเมตรสูง92เซนติเมตรแบบที่1วัดขนาดเทียบกับความสูงของน้องชมพู่คือ85เซนติเมตรโดยทีมข่าววัดความสูงของกระสอบได้92เซนติเมตรส่วนความสูงของเด็กทีมข่าวใช้แผ่นโฟมแนวตั้งวัดด้วยความสูงเทียบเคียงของเด็ก85เซนติเมตรพบว่าขนาดกระสอบจะมีความสูงกว่าเด็กประมาณ7เซนติเมตรแบบที่2ทีมข่าวทดสอบเข้าไปอยู่ในกระสอบทีมข่าวได้ย่อตัวลง
แล้วให้ป้าถอนในฐานะพยานลุงพลนำกระสอบปุ๋ยคลุมทีมข่าวและอยู่ภายในระยะหนึ่งแต่ไม่สามารถมัดปากกระสอบได้เพราะเนื่องจากครีมขาวตัวขนาดใหญ่กว่าเด็กแต่จากการเข้าไปอยู่ภายในกระสอบของทีมข่าวสัมผัสได้ว่าอากาศหายใจค่อนข้างน้อยไม่มีรูสำหรับช่องหายใจเพราะเย็บตะเข็บกระสอบอย่างมิดชิดและตัวกระสอบก็ไม่สามารถมีรูสำหรับหมุนเวียนอากาศเข้าไปภายในได้เพียงแค่ทีมข่าวเข้าไปอยู่ด้านในไม่ถึง1นาทียอมรับว่าค่อนข้างหายใจลำบากพอสมควรจากนั้นทีมข่าวใช้ไฟฉายส่องดูบริเวณตัวกระสอบเพื่อสำรวจว่ามีรูหรือช่องระบายอากาศหรือไม่พบว่าเป็นกระสอบที่ไม่มีช่องระบายแม้แต่แนวตะเข็บเย็บก็ไม่มีรูสำหรับอากาศที่จะเวียนเข้าไปภายในกระสอบเช่นเดียวกันภายหลังใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมง30นาทีให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาออกมาเปิดเผยว่าคลิปที่ได้รับไปวันนี้จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการทำคดีน้องชมพู่แต่วันนี้ชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ภายในห้องสอบสวนไม่สามารถตอบข้อสงสัยหรือตอบข้อสักถามได้มากเท่าที่ควรเพราะต้องให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเป็นคนตอบด้วยตัวเองแต่คดีมีความคืบหน้าไปกว่า 80% แล้วส่วนอีก 20% ตำรวจบอกให้รออีกไม่นานเพราะตอนนี้เพียงแค่รอความชัดเจนกับพยานหลักฐานอีกบางส่วนอีกทั้งส่วนตัวยังย้ำกับตำรวจว่าคลิปที่นำมามอบให้คือประโยชน์ทางคดีอย่างมากและคลิปดังกล่าวก็ไม่ได้ตัดต่อเป็นคลิปเต็มจากการสนทนาเพียง1ครั้งในความยาวต่อเนื่อง59นาทีและคลิปย่อยๆอีกจำนวนหนึ่งส่วนความชัดเจนที่ตนทวงถามตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในการเข้าไปตรวจค้นบ้านลุงพลและนำพยานหลักฐานกลับออกไปด้วยนั้นหมอปลาบอกว่าในวันที่ตำรวจเข้าไปปฏิบัติงานได้ใช้การขออนุญาตและขอความร่วมมือแต่รายละเอียดอื่นยังไม่สามารถเปิดเผยได้และทางด้านของตำรวจที่อยู่ภายในห้องสอบสวนยังชี้แจงว่าไม่มีตำรวจไปบอกกับนักข่าวกรณีใครเฝ้าติดตามพฤติกรรมของลุงพลหรือแม้แต่บอกว่าลุงพลเป็นคนร้ายเพราะตำรวจไม่มีอำนาจหน้าที่สำหรับเรื่องของคลิปเสียงหมอปลายืนยันว่าบุคคลปลายสายมีตัวตนอยู่จริงซึ่งผู้หญิงสองคนคนหนึ่งอยู่ออสเตรเลียอีกคนหนึ่งอยู่เยอรมันโดยระหว่างการพูดคุยกับตำรวจในห้องสอบสวนนั้นได้มีการต่อสายพูดคุยพร้อมทั้งได้นำหมายเลข13หลักมาตรวจสอบยืนยันว่ามีตัวตนอยู่จริงในประเทศไทยฉะนั้นตำรวจจึงเชื่อมั่นว่าบุคคลเหล่านั้นมีอยู่จริงไม่ได้สร้างขึ้นเองตำรวจว่าคดีน้องชมพู่เป็นคดีคนตายไม่ใช่คดีขโมยสิ่งของในร้านสะดวกซื้อดังนั้นโทษสูงสุดคือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตส่วนตัวจึงอยากให้ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่จับคนร้ายให้ได้และส่วนตัวรู้สึกเสียใจที่คนในคลิปหรือคนอื่นๆเกิดความไม่พอใจออกมาฟ้องดำเนินคดีในฐานะคนปล่อยคลิปทำให้รู้สึกเสียใจที่ออกมาทำให้คดีคืบหน้าพวกมึงไม่อยากรู้หรือไงว่าใครฆ่าน้องชมพู่อีกทั้งหมอปลายังถามตำรวจวันนี้เกี่ยวกับเครื่องจับเท็จซึ่งตำรวจบอกว่ารอขั้นตอนอยู่หลังจากนี้อาจนำมาใช้ก็ได้ซึ่งให้รออีกระยะหนึ่งก่อนส่วนนายชัยพลวิภาหรือลุงพลให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบกับตำรวจสภ.มุกดาหารเปิดเผยว่าคลิปที่หมอปลานำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันนี้เป็นคลิปที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกกอกว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและมีความเป็นไปได้สูงแต่ยกเว้นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อตาที่ตนไม่เคยทราบเพราะย้ายเข้ามาอยู่ภายหลัง
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่ในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดแต่ภายหลังที่นำคลิปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วทางเจ้าที่ตำรวจเปิดเผยเบื้องต้นว่าอาจมีบางช่วงที่เกิดจากการมโนหรือการพูดคุยนอกรอบซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งตนพยายามชี้แจ้งว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเป็นลำดับของเหตุการณ์ในหมู่บ้านกกอกและยืนยันว่าไม่ใช่การมโนส่วนเรื่องที่ทนายความและหมอปลาเรียกร้องให้ตำรวจเรียกสอบตามข้อเรียกร้องเช่นการเรียกสอบบุคคลขึ้นเขาภูเหล็กไฟค้นหาน้องชมพู่เพียงลำพังวันที่12พฤษภาคม63ลุงพลบอกว่าเรื่องนี้ตนยังไม่รู้ว่าที่ผ่านมามีการเรียกสอบไปแล้วหรือยังแต่ก็อยากให้คนในคลิปเสียงออกมาพูดความจริงว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับคดีน้องชมพู่และไปนำข้อมูลมาจากไหนทั้งนี้ภายหลังมีเพจข้อความใน Facebook โพสต์ข้อความทำนองว่าตำรวจสงสัยกระสอบท้ายกระบะลุงพลนั้นส่วนตัวไม่รู้ว่าไปเอาข้อมูลมาจากไหนและไม่รู้ว่าใครจะสงสัยหรือไม่แต่ในวันที่ไปส่งพระนั้นมีกระสอบข้าวที่ยกลงไปให้พระครูบารัตน์1 กระสอบส่วนอีก1 กระสอบพระมอบให้ตนแต่วันนั้นฝนตกจึงย้ายมาไว้ในแคปรถซึ่งมีนางถอนนายม็อบพระป้าแตนเป็นพยานให้ได้แต่วันนี้หลังจากตนเองเจอกับตำรวจถือเป็นครั้งแรกหลังมีคดีตำรวจยืนยันชัดเจนว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีตำรวจคนไหนสงสัยในตัวลุงพลส่วนเรื่องกระบวนการปราบปรามลุงพลรวมถึงให้สื่อช่วยจับตาเป็นพิเศษตนมองว่าไม่รู้ว่าเกิดจากใครและใครอยู่เบื้องหลังที่มารายการทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี ทนายนิด้าเปิดเอกสารมิตรสถานีตำรวจนครบาลผลัด1 คดีแมทพีรณีคุณที่อยู่จังหวัดบ้างอะไรคะหลังจากที่ปล่อยให้บรรดาเกรียนคีย์บอร์ดต้องลุ้นอยู่นานว่าจะมีใครบ้างที่ติดโผรายชื่อในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาของนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยล่าสุดทางด้านของทนายนิด้าหรือทนายสรัญญาหวังสุขเจริญทนายความหญิงชื่อดังก็ได้ถือโอกาสดีใช้พื้นที่ Facebook ทนายนิด้าไขข้อข้องใจในประเด็นดังกล่าวด้วยการโพสต์รูปถ่ายหมายศาลซึ่งเผยให้เห็นรายชื่อจังหวัดของกลุ่มคนล็อตแรกที่ถูกฟ้องร้องในคดีนี้อีกทั้งทนายนิด้ายังได้ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมผ่านแคปชั่นประกอบภาพด้วยว่าผู้รับหมายศาลนี้เตรียมตีตัวเดินทางล่วงหน้าได้เลยถ้าบอกว่านี่คือการขู่ก็ถือว่าขู่อย่าหาทำปูพรมล็อตแรกหมิ่นประมาทดารามิตรสถานีตำรวจนครบาลผลัด1ทำคดีว่าเหนื่อยแล้วมานั่งตอบอินบ็อกซ์เหนื่อยกว่าถามกันจังถามทุกวันพี่คะคะมีชื่อหนูไหมหนูถูกฟ้องไหมนี่ล็อตที่1ดูเอาค่ะจังหวัดไหนบ้างตีตัวเดินทางล่วงหน้าค่ะจะได้ราคาดีและถ้าบอกว่านี่คือการขู่ก็ถือว่าขู่ค่ะอย่าหาทำแฮชแท็กทนายนิด้าแฮชแท็กทนายหญิงสายลุยแฮชแท็กหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาฟ้องจริงแมทพีรณีร่ำให้2 ปีทนมาตลอดหลานยังโดนครูถามไหนใครเป็นหลานเมียน้อยปัญญาประกาศเดี่ยวแมทพีรณีตามหาเจ้าของรูปตัวจริงให้มาเป็นพยานพร้อมมอบ20,000 บาทกระเช้าไม่ต้องทนายนิด้าเผยแมทฟ้องเรียก1 ล้านกับฟางเส้นสุดท้ายคู่กรณีขอโทษอ้างไม่มีสติ